ความจากภาษากายคนที่มั่นใจที่สุดคือคุณพิธาแล้วคุณพิธานี่พูดแทนพักหนึ่งและพักสองเลยนะหมายถึงพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลเขาพูดว่าเขาเป็นหนึ่งแล้วพูดคล้ายว่าสถานะจะเป็นแบบนั้นคล้วคล้ายๆพูดว่าเราหนึ่งกับสองเนี่ยเรารวมกันเราจะทําอะไรได้บ้างและไม่ทําอะไรได้บ้างและจะไม่ทําอะไรด้วยนะครับแต่เมื่อก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยเนี่ยคุณเศรษฐากับคุณอุ้งอิงก็พูดกับนักข่าวไม่มั่นใจขนาดนั้น ขอให้ดูคะแนนก่อนขอดูจังหวะดูคะแนนฉะนั้นตอนนี้บทบาทเริ่มสลับกันแล้วนะครับค่ะความมั่นใจหรือว่าผู้ที่พูดเพื่อจะเป็นคนนําเรื่องราวเนี่ยกลายเป็นว่าคุณพิธากําลังพูดค่ะแต่ว่าคนดีใจเสียใจจะมีเยอะมากครั้งนี้อครั้งนี้คนที่ดีใจจะดีใจมากคนที่เสียใจจะเสียใจหนักๆด้วยครับคุณสุีชัยกำลังหมายถึงใครคะก็จะดูคะแนนดูแนวโน้ม เราดูโพที่ออกมาก่อนแล้วก็บทวิเคราะห์ไม่ใช่โพทั้งหมดทีเดียวเนี่ยครับสามสถาบันใช่ไหมครับเราดูตั้งแต่นิดาเรื่องกทมเราดูของสถาบันพระปกเกล้าภาพรวมพอสมควรแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือศรีปทุมใช่ไหมครับศรีปทุมโพผมเอาสามเจ้านี่มาบวกกันแล้วก็ดูคะแนนที่ตอนนี้ที่คุณพิธาบอกอาจจะยังไม่ถึงสิเนี่ยก็ดูเป็นแนวท่านเองผมคิดว่า ผมพยายามให้คะแนนดีที่สุดของทุกฝ่ายเลยนะมันมีคะแนนตั้งแต่ดีบานกลางแล้วก็แย่ yeah, เนี่ยผมอาทุกฝ่ายให้ดีหมดเลยเนี่ยนะผมบวกได้ว่าถ้าเราจะตั้งรัฐบาลพักอันดับหนึ่งกับสองเนี่ยได้ประมาณสามร้อยที่นั่งประมาณเฉลี่ยสามร้อยที่นั่งค่ะแล้วก็จะไปดึงกับฝ่ายไหนได้บ้างใกล้สามรอยหสิบก็ยังยากเดี๋ยวลองดูสูตรเลยดีไหมคะ,ะดูสูตรนะครับค่ะ ทีนี้เนี่ยบนสูตรเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าถ้าโดยสมมุติฐานที่คุณสุทธิชัยเล่าเมื่อสักครู่นี้ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลคือสองพรรคที่น่าจะได้ที่นั่งไปมากที่สุดครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่เขาก็มีโจทย์มีบริบทในทางการเมืองที่แตกต่างกันสูตรไหนดูเหมือนจะเกิดขึ้นแล้วก็ไปดูขั้วเดิมด้วยว่าสูตรไหนน่าจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะเราอย่าเพิ่งดูเรื่องเงื่อนไขก่อนเราดูเรื่องคณิตศาสตร์ก่อนคณิตศาสตร์ ซึ่งความจริงถ้าเราย้อนกลับไปหลายเดือนที่ผ่านมาดู<ฆ>โพลตั้งหลายแหล่เนี่ย<ฆ>มันก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะสองขั้วเนี่ยข<ฆ>ั้วข้างขวาก่อนขั้วข้างขวาผมเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยคือเพื่อไทยกับก้าวไกล<ฆ>โอกาสที่สองพักนี้จะคุยกันก่อนเนี่ยมีแน่ๆตัวเลขออกมาเนี่ยก็คงจะตกประมาณ2 8 0ร้อถึงสามรรวมกันทั้งสอง<ฆ>อยู่ที่ว่าจะดึงเอาพักที่มีความคิดคล้ายกันจาก ร่มเล็กลงไปหน่อยเช่นรวมไทยสรา้างชาติประชาชาติเป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่ายังไม่ถึง376ก็ยังไม่ไม่ไม่มากพอไม่มากพอยกเว้นเสียแต่ว่าหนึ่งกับสองเนี่ยตัดสินใจลุยเดี่ยวข้ามฝากอันนี้เดี๋ยวสูตรที่3แต่สูตรที่สองนั้นก็คือสูตรพักร่มรัฐบาลเดิมอ่าค่ะผม ให้กำลังใจเต็มที่แล้วนะโบยคะแนนดีที่สุดของจากสาสำนักที่มีบทวิเคราะห์ออกมานะได้220้กว่าค่ะซึ่งในสูตรคั่วเดิมเนี่ยแต่คุณสุทธิชัยยังให้ประชาธิปัตย์อยู่นะแต่เมื่อกี้เราดูแล้วประชาธิปัตย์นี้ยังไม่วิ่งขึ้นมาเลยนะคะในการคำนวณนับคะแนนก็บอกแล้วไงว่าให้ภาพดีที่สุดก่อนให้กำลังใจกันทุกฝ่ายก่อนค่ะให้กำลังใจทั้งฝ่ายทั้งกลุ่มรัฐบาลเดิมกับกลุ่มฝ่ายค้านเอาเป็นว่าโพลที่ให้คะแนนสูงสุดเราให้ตัวเลขนั้นก่อน ในในสูตรฝั่งนี้ค่ะคุณสุทธิชยัชยฝั่งคูวรัฐบาลเดิมนี่น่าสนใจนะคะแน่นอนหละแกนนําก็คงจะเป็นพลังประชารัฐครับคุณสุทธิชัยใส่รวมไทยสร้างชาติเข้าไปด้วยไหมแน่นอนมันตังนั้นจะไม่ไมถึง200รด้วยซ้ำไป <laughs> ฉะนั้นต้องให้หมดเลยครับ <c oughs> ต้องเตะให้ทั้งสองลุงเนี่ย <c oughs> อยู่ที่เดียวกันค่ะแล้วก็ภูมิใจไทย <c oughs> แล้วก็ประชาธิปัตย์อุ้ยอย่างนี้ในเนื้อในเนี่ยถ้าจํานวน ที่ได้มากที่สุดไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐแต่เป็นคุณอนุทินเป็นพักที่ได้คะแนนไปม,มากที่สุดเหรอใช,ใช่เลยใช่เลยจะเกิดอะไรขึ้น<จ>ะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณอนุทินก็จะบอกผมพร้อมเป็นนายกใครบอกว่าถ้าเลือกผมแล้วจะให้คนอื่นเป็นนายกผมพร้อมแล้วถ้าในกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมีอยู่ประมาณที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมเห็นหลายๆผลเนี่ยสรุปแล้วจะได้สักประมาณ สี่ล้านเสียงค่ะสี่ล้านสล้านก็ไม่พอถ้าเกิน25ที่นั่งได้30-40ผมว่าก็เก่งแล้วนะเมื่อกี้นีดาพระปกเกล้าซูปเปอร์โพลก่อนหน้านี้เนี่ยภูมิใจไทยจิตท,ท็อปทีนะคะท็อปทีค่ะใช่ดังนั้นโอกาสที่ภูมิใจไทยจะขึ้นตัวเลขไปถึง60-70ที่นั่งมีพอสมควรคะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยสองลุงอาจจะต้องตัดสินใจยอมให้คุณอนุทินเป็นนายกถ้า เขาสามารถรวมกันได้เกิน250ให้ได้251เหมือน4ปีที่แล้วนะถึงจะมีสิทธิ์นะมิฉะนั้นนี่ก็ยากแต่ก็คิดสูตรที่3สูตรที่3นี่เป็นยังไงคะใช่ที่เขาบอกว่าเป็นการข้ามขั้วก้าวข้ามความขัดแย้งหรือเปล่าคะวาความขัดแย้งคงมีต่อไปแต่ก็ทำไปก้าว <c oughs> ข้ามไปเพื่อที่จะลงเรือซะก่อนแล้วก็ค,ค่อยพายเรือกันไปข้ามขั้วในที่นี้หมายความว่ากรณีที่ภูมิ ก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยคุยกันแล้วมีเงื่อนไขที่ตกลงกันไม่ได้เช่นใครเป็นนายกคใครเป็นนายกกรณีน,นี้อยู่ที่ว่าใครได้มากกว่าหรือเปล่าค่ะตอนนี้ชักไม่แน่เลยนะว่าพรรคไหนจะได้มากกว่าใครแล้วนะใช่เพราะว่าคุณอิงนบอกล่าสุดนะคะว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาลได้ต้องเป็นพรรคที่มีคะแนนนํามาเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นอันนี้คือเงื่อนไขล่าสุดที่ผู้สื่อข,ข่าวส่งเข้ามานะคะอันดับหนึ่งสมมติว่าพรรคเพื่อไทยยังได้อันดับหนึ่งตามที่เป็นแนวโน้มมาตลอดเนี่ย พรรคเก้าวไกลถ้าฟังคุณพิธาเนี่ยก็ยังอยากจะจับมือกับเพื่อไทยนี่แหละค่ะแต่มันมีเงื่อนไขหลายประเด็นมากและก็พรรคเก้าไกลถ้มได้คะแนนขนาดนี้เนี่ยการต่อรองจะยากมากพรรคเพื่อไทยต้องยอมหลายกระทรวงที่พรรคเก้าไกลเนี่ยได้หาเสียงและถือว่าเป็นแกนหลักของเขาดังนั้นในระหว่างการเจราจามันไม่ใช่ว่าเจราจากันเจ้าต่อเจ้าเท่านั้นนะครับยังไม่โทรศัพท์ต่อสายกัน เต็มไปหมดนะครับค่ะฉะนั้นหนึ่งในความเป็นไปได้คือเพื่อไทยคุยกับคุณหนูภูมิใจไทยซึ่งไม่มีสองลุงด้วยไม่มีสองลุงค่ะฉะนั้นนั่นเป็นสุดที่ถ้าภูมิใจไทยดึงมาได้และพรรคอื่นอืนเนี่ยก็สามารถตามมาได้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยก็มีเงื่อนไขหลายประเด็นที่จะต้องต่อรองกับพรรคเพื่อไทยค่ะ เอแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงสูตรแดงฟ้าอยู่พอสมควรเพื่อ,อไทยกับพลังประชารัฐแต่คุณสุทธิชัยไม่พูดถึงสูตรนี้ถ้าใช้สูตรนี้นี่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยเลยนะเพราะว่าคุณอุ้งอิงกับคุณเสษฐายืนยันกี่ครั้งละ่ะค่ะว่าไม่เอาทั้งสองนะตอนแรกก็ทําท่าว่าจะยังไม่เอ่ยถึงลุงป้อมเท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนหลังพอถูกกดดันมากก็กดดันมาจากไหนละ่ะมาจาก ก้าวไกลนี่แหละที่กระแสเขาพุ่งขึ้นมามีเราไม่มีลุงมาจากน้องรักนี่แหละค่ะน้องรักพอพี่บอกว่าอย่ารักพี่เสียดายน้องแล้วก็พูดแต่ไม่เอาลุงตู่แต่ลุงป้อมไม่พูดเนี่ยก้าวไกลยันว่าไม่เอาทั้งสองลุงเนี่ยคะแนนขึ้นเลยนะครับกระแสใช่ค่ะความชัดเจนนี้แหละที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คะแนนคุณพิธานําขึ้นมาโด่งมากจึงกดดันให้พรรคเพื่อไทยต้องออกมาพูดหลายครั้ง เกี่ยวกับท่านุณอุงเองุนหงิดมากพูดกี่ครั้งแล้วยังไม่เชื่อกันอีกเหรอใช่ไหมครับว่าไม่ชัดจะยิ่งกว่าชัดแล้วนะคะใช่จยิ่งกว่าชัดฉะนั้นถ้าหากกรณีนี้จะอ้างเหตุผลความจําเป็นใดๆก็ตามแต่บอกว่าสีแดงกับสีฟ้าจะจับมือกันเนี่ยแล้วก็ให้ลุงป้อมเป็นนายกเนี่ยนะยากเขไีพรรคเพื่อไทยก็ไปแต่จะว่าไปถ้าดูจากสามสูตรของคุณสุธิชัยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในย่างหนึ่งมันก็เท่ากับว่าก้าวไกลชนะ แต่ก็ไม่ง่ายที่จะเป็นรัฐบาลนะคะไม่ง่ายคือก้าวไกลจะดีใจได้สักวันสองวันแล้วก็เริ่มเครียดละเริ่มเครียดเพราะว่าเอ๊ะได้ขนาดนี้สร้างปรากฏการณ์ขนาดนี้เป็นความหวังของคนไม่ใช่เฉพาะรุ่นใหม่แล้วนะถ้าคะแนนเขาได้ตามเนี้ยคนรุ่นกลางก็เอาด้วยเนี่ยและเป็นรัฐบาลไม่ได้ค่ะนโยบายหลักๆที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยไม่สามารถนำมาทำได้เป็นฝ่ายค้าน ต้องมีกคำอธิบายว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านเพื่อรอเป็นรัฐบาลคราวหน้าได้ไหมขณะเดียวกันถ้าร่วมรัฐบาลก็ไม่ง่ายเพราะว่าเพื่อไทยก็มีหลายอย่างที่เป็นเงื่อนไขที่ทับซ้อนกันนโยบายบางเรื่องลึกๆแล้วไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีเงาของคุณทักษิณอยู่กับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าไกลเนี่ย จะพูดยังไงถ้ากรณีคุณทักษิณกลับมานั่นน่ะสิคะคือกําลังคิดตาม2ฝั่งว่าถ้าจะเป็นฝ่ายค้านอันนี้โดยคาแรคเตอร์ของก้าวไกลเนี่ยถ้าจะไปเป็นฝ่ายค้านก็ยังพอนึกออกว่าจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันผลักให้ไปทางนั้นถ้ากรณีที่ไม่ควรจะจับมือกับใครแต่ถ้าจะเป็นรัฐบาลตามเสียงข้างมากที่เขาควรจะได้ คนสงสัยมากคุณสุทธิชัยว่าเขาจะเจรจากันยังไงเพื่อให้จับมืออ่ะอย่างน้อยถ้าเป็นเพื่อไทยที่เป็นค้วเดิมกันเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จะต้องเจรจากันบ้างหนึ่งใครเป็นนายกถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยถ้าได้ที่นั่งมากกว่าแต่ไม่มากกว่าเยอะนะครับค่ะกรณีนี้เนี่ยพรรคเก้าไกลมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าให้คุณพิธาเป็นนายกเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยได้ปลุกกระแสข,ของคนรุ่นใหม่คนรุ่นต่างๆขึ้นมาสมมติได้ตามที่คาดการณ์กันนะครับ ดังนั้นการเจราจาตําแหน่งนายก่อนเลยสองกระทรวงต่างๆได้ยินใช่ไหมช่วงหาเสียงเนี่ยคุณคมีวันหนึ่งมั้งคุณธนาธรบอกเลยว่าต้องการกระทรวงอะไรรวมทั้กงกระทรวงกลาโหมด้วยนะใช่ไหมกระทระวงแข็งๆทั้งนั้นเลยค่ะกระทรวงแข็งๆทั้งนั้นลูกคุณคิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะยอมเหรอค่ะพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องยึดนโยบายพรรคที่เขาเอานโยบายหลักๆของเขากระทรวงการคลังต้องมาและเพราเงินกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแต่ดิฉันมองไปที่ยุติธรรมนะยุติธรรมนั่นเนี่ยแน่แน,นอนผมว่าก้าไกลก็อาจจะไม่จริงจังไม่อยากไดเไมร่ไม่สเสียสนัก<ไ>กาโหมใช่ไหมคะเพราะมันมีเรื่องปฏิรูปกองทัพแต่คลังนี้แย่งกันหนักนะเพราะเพื่อไทยเขาก็ต้องทํานโยบายเขาใช่ไงแต่นโยบายของของรัฐมนตรีคลังที่เขาวางเอาไว้ของก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ ไม่ใช่คนละแนวดังนั้นตรงนี้เริ่มเจรจารเนี่ยแล้วคุณพิธาเพิ่งพูดมอสักครู่ว่าเราจะเจรจารบนหลักนโยบายไม่ใช่ตัวบุคคลตรงนี้ก็ก,ก็หนักแล้วดังนั้นผมคิดว่าไม่ง่ายเลยและเสียงเนี่ยถ้าได้แค่สามร้อยบวกอีกสักยี่สิบจากพรรคที่มีอุดมการณ์ตรงกันเนี่ยก็ยังไม่พอและสวจะเอาอย่างไรสวรก็จะมีจำนวนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเราจะโหวตตาม จำนวนสอสอเสียงส่วนใหญ่ผมเคยเช็คดูแล้วถามว่ามีสักเท่าไหร่ที่พร้อมที่จะโหวตให้กับตามประชาชนนะคะตามประชาชน,นะค,ะคนที่อยู่ในสอวอบอกว่าเดายากแต่ว่าถ้าถามกันเจาะตัวเนี่ยเขารู้ว่าประมาณ20ได้ฉะนั้นมันก็เสี่ยงก็ยังน้อยอยู่มันก็ยังเสี่ยงแล้วโดยเฉพาะถ้าฝั่งนี้พยายามลอบบี้ว่าอย่าให้ฝั่งนี้ตั้งรัฐบาลน,นะ แล้วที่น่ากลัวคือว่าจะมีการปล่อยข่าวสร้างภาพน่ากลัวขึ้นมาว่าถ้ากลุ่มนี้ตั้งรัฐบาลจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราก็เห็น,นโมเสที่เขาพูดกันอยู่ใช่ที่เขาพูดกันอยู่ว่ามันจะเกิดสิ่งต่างๆที่เราไม่อยากเห็นเกิดขึ้นมาดังนั้นก็จ,จะมีการเป็นลอบบี้กับสวว่าอย่าโหวตให้แล้วมันก็แล้วถ้าเราฟังให้ดีสว,วหลายคนก็จะบอกว่าผมจะพิจารณาว่านายกคนจะมีคุณสมบัติอย่างไรไม่ได้พูดถึงเรื่องกระแสะประชาชนเท่าไหร่ ฉะนั้นถ้า20เสียงโดยประมาณจากสวก็ยังเสียงอยู่ครับแล้วก็มันอาจจะมีการเคลื่อนไหวในฝั่งรัฐบาลปัจจุบันที่จะกดดันสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ฝั่งนี้ยากขึ้นแต่เงื่อนไขของคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยที่เขามองกันว่าอ๋อมันหมายถึงการเคลียร์ทางหลังจากนี้ไปแล้วด้วยเนี่ยม,มันจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ก้าวไกลจะต้องหาจุดลงตัวกับเพื่อไทยให้ได้ด้วยข้อนี้ไงที่ผมคิดว่าก้าวไกลจะหนักใจมาก ไม่ว่าเขาจะดูกระทรวงยุติธรรมหรือไม่ก็ตามแต่มันอยู่ในรัฐบาลเดียวกันแล้วคําถามของคนที่สนับสนุนก้าวไกลเนี่ยคนที่สนับสนุนก้าวไกลยุคใหม่เนี่ยไม่มีความผูกพันกับคุณทักษิณเท่าไหร่นะ จะกนั้นเขาจะถามคาถามนี้เลยว่าแล้วประเด็นคุณทักษิณคุณจะเอายังไงค่ะแล้วมันไม่ได้อยู่ในนโยบายใดๆทั้งสิ้นของก้าวไกลเลยคุยกันเรื่องนโยบายนี้ก็ยากแล้วนะคะเพราะในเนื้อในถึงแม้ว่าจะเคยร่วมฝ่ายค้านกันมาแต่วิธีคิดต่างกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณสุทธิชัยหยุ่นจะร่วมวิเคราะห์ถึงโอกาสในการจับคั่วรัฐบาลนะคะจากคะแนนที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆยิ่งดึกคงจะยิ่งเข้มมากขึ้นทีเดียวนะคะ โดยจะมีนักวิชาการเดี๋ยวมาร่วมพูดคุยกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะทั้ง3ท่านคะคุณผู้ชมคะคงจะเป็นสิ่งที่บอกแล้วว่าการมีคะแนนเสียงได้รับชัยชนะของก้าวไกลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะและคงจะยิ่งกดดันก้าวไกลด้วยซ้าไปว่าการจัดตั้งรัฐบาลคุณจะเลือกหน้าไหนกันแน่เพราะสุดท้ายแล้วค่ะคะแนนเสียงที่เทเข้ามาก็คงจะบอกแล้วว่าคนที่นิยมก้าวไกลเนี่ยเขาก้าวข้ามคุณทักษิณไปแล้วอยู่พอสมควรค่ะ